พอจริงตัวเลข 86,000 กว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเราจำหน่ายได้ถึง 87,854 คันก็เป็นอัตราตัวเฉลี่ยของปีที่แล้วนะครับว่าอยู่ในระดับสูงนะครับโดยลดลง2.10%นะครับเป็นการจำหน่ายรถยนต์นั่ง 35,409 คันนะครับลดลง4.60%นะครับรถยนต์นั่งที่จำหน่ายได้ลดลงในตัวเลขค่อนข้างสูงนี้นะฮะเพราะว่ามีการเข้มงวดในเรื่องการปล่อยสินเชื่อของพวกสถาบันการเงินนะครับรถยนต์นั่งตรวจการครับเมื่อปีที่แล้วเป็นประเทศมากๆเลยนะครับเติบโตกว่า 50% ก็จำหน่ายได้ในเดือนมิถุนายน 6,396 คันรถลง4.80%นะครับทางด้านรถกระบะครับ 35,429 คันรถลงไม่ถึง 1% นะครับแค่ 0.70% ทีนี้ทางด้านรถ PPV ครับก็ยังเป็นตัวเอกอยู่นะครับยังเป็นบวกครับ 4,996 คันเพิ่มขึ้น 108.20% นะครับรถบรรทุกครับ 2,579 คันเพิ่มขึ้น11.50%นะครับรถบรรทุกในเป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าด้านเศรษฐกิจของเรานะครับมันทางด้านพืชผลด้านก่อสร้างนะครับด้านพวกสินค้าปลีกด้านขายส่งอะไรพวกนี้นะฮะก็ยังมีการขยายตัวนะครับทางด้านรถประเภทอื่นๆนะครับ1,329คันลดลง11.10%นะครับรถจักรยานยนต์ครับในเดือนมิถุนายนเราจำหน่ายได้151,400คัน401นะครับลดลง16.20%ครับทีนี้มาดูว่า6เดือนก่อนนะครับเราจำหน่ายไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับ523,770คันครับเพิ่มขึ้น107.10%นะครับดูจากตัวเลข6เดือน523ที่เราตั้งเป้าไว้1ล้านกับ40,000คันก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้ตามเป้านะครับโดยรถยนต์นั่งครับเราจำหน่ายได้26,540คันเพิ่มขึ้น108.50%